สวัสดีค่ะกับปิเรไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะตอนนี้แม่บ้านพักเบรกอยู่นะคะเบรกอยู่ผู้เดียวอยู่ห้องเบรกตอนนี้ตีสี่อีกประมาณ 7-8 นาทีก็สิเปิดเวลาเบรกนะคะมาเฮ็ดอยู่บวดนี่ที่เขาสิบ่ค่อยมีเขาสิให้เบรกอยู่2เทื่อนะคะเบรก30นาทีอยู่2เทื่อเป็นชั่วโมงนึงบางบวดเขาก็สิให้เบรกร่วมกันเป็นชั่วโมงอย่างสินะแต่ว่าวอร์ดนี้มันเป็นวอร์ดที่ยุ่งนะคะเขาเป็นนะยังก็ Medical Assessment Unit อย่างสินะมันก็เลยแบบยุ่งขึ้นวันนี้เฮ็ดเต็มขึ้นนะคะเลิก8โมงเศร้า12ชั่วโมงอุ้ยตาแล้วสภาพนะคะตอนแรกว่าสินั่งเงียบมันสิจุ่มสินะก็เลยบ่นั่งดอกเที่ยวเบรก30นาทีแรกแม่บ้านกะกินนั่นกินนี่นิดหน่อยแล้วนะคะเบรกนี้ก็เลยกินเดี๋ยวกลับไปที่พี่ส่งกาแฟจักหน่อยก็เลยกินแต่น้ำร้อนซื่อๆนะคะก็มีโทรทัศน์นะคะเสียงอยู่นี่ล่ะมันเลยมีเสียงกะเลิกงาน 8:00 น.พละค่ะมื้อนี้วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะเช้าวันอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านก็สิกลับไปสู้ๆค่ะสู้ๆ Good morning สวัสดีค่ะเดินมาถึงรถแล้วนะคะเบิ่งควันออกปากประมาณ3องศานะคะเย็นไหมเย็นอยู่ค่ะรถก็เป็นน้ำแข็งค่ะดีสตาร์ไว้จักหน่อยตอนนี้ก็หั่นเด็ก 8:00 นคักโดดอีก10นาทีแม่บ้านออกมาก่อนเลิก 8:00 นนะคะแรกเลิกเปิดเลิก 8:00 นบอกกะสิบ่ได้ลิ้นกะสิค่าแล้วมันหนาวมันขึ้นกะยุงบ่ยุงอยู่นะคะยุงแต่ว่าคันเฮาได้เพื่อนร่วมงานที่ดีงานยุงมันได้มันก็เป็นงานที่ง่ายนะคะเพราะว่าเฮาซอยกันว่าซั่นทอดกับเหี่ยวแค่กับนางพยาบาลเฮาซอยเฮ็ดเฮาซอยกันคนป่วยผัวหลีจังซั่นจังซี่เฮาซอยกันมันก็อีกเทิร์นจังซั่นจังซี่มันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าคันเฮาเฮ็ดซอยกันคันบ่ได้คนป่วยจังซี่ย่างได้เข้าห้องน้ําห้องน้ําได้แต่ว่าคันเพื่อนร่วมงานเฮามันบ่สามัคคีมันบ่จะว่าจังได๋ล่ะบ่ร่วมมือกับเฮานี่เฮ็ดมันก็คือจังยากคือหยังได้ขึ้นเนี่ยขึ้นนั่นจังซี่นะตะกี้นะคะแม่บ้านก็รอจนฮอดเกือบ 8:00 น.พุ่นละแม่บ้านขอไปถามพยาบาลว่าแค่ได้รีบนาวจังซี่นะแค่ได้รีบนาวแม่บ้านต้องบอกกับเขาก็บอกต้องหาแต่บอกเหลือ10 20นาทีเหลือ20กว่านาทีเขาก็บอกว่าเมื่อโหลดจังสินะนางพยาบาลสิบอกต้องบอกนี่แบบแม่บ้านคือพอจน 18:00 นเช้าแล้วเหลืออีก 2-3 นาทีนะแม่บ้านเลยบอกว่าฉันกลับไปได้ไปว่าซั่นโอ้ฉันแฮนด์โอเวอร์ให้ได้แล้วอยู่ว่าซั่นพร้อมกับแฮนด์โอเวอร์ได้ผู้นึงแม้เหลืออีกตั้ง3คนแม่บอกแม่บ้านว่าให้คนป่วยน่ะบอกว่าให้ทาก่อนว่าซั่นกูบอกว่าแม่บ้านถาบ่แม่บ้านก็เอ้ยว่าซั่นแม่บ้านก็ย่างหนีไปมองอื่นย่างแล้วแม่บ้านก็ย่างไปเอากระเป๋าแม่บ้านก็ย่างออกไปเลยสิป๊าสิโทษเนาะแห้งฝ่าน้ําหลูมอยู่ซั่นดอกย่ามื้อเช้ามาฝ่าไปส่งลูกอันหลังจากนั้นแล้วแม่บ้านก็บ่ถามเลยว่าซั่นเถาะ5นาที10นาทีถ้าเลี้ยวเบิ่งแล้วเหลือ10นาทีนี่โอ้พอเมื่อละต่อแม่บ้านก็เมื่อเลยว่าซั่นดอกเบิดขึ้นก็เฮ็ดแล้วแม่สิมาให้อยู่เอายังกระดอกกระเดียเด็กเด็กค่าแรกเพิ่มอยู่บ่ซั่นดอกก็เป็นลังบวดซื่อๆนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาก็ให้เลิกก่อนนี่ล่ะเลิกก่อน10นาทีหาที่ลังบวดก็แห้งเป็น20กว่านาทีสินะก็โอเคแต่ลังบวดก็เอ้ยบ่ได้แต่ก็ลอยไปเอาสินะเอาพอๆกันที่บ้านนะคะเย็นนะคะเป็นเก็ดน้ําเขาเอิ้นอีหยังก็ Frostyเก็ดน้ำแข็งเอ้าบรรยากาศขมุกขมัวมากเลยนะคะเช้านี้อึมครึมนะคะหนาวน้ำแข็งบนยอดหญ้าเลยนะคะอากาศเย็นหมอกลงนะคะเดินเข้ามาเห็นหมอกลงเข้ามาถึงบ้านแล้วนะคะลูกแซ่กับส้มชาให้ก็เลยได้เข้ามาบ้านกดออดเขาไม่พูดได้ลูกแล้วบ้านก็เลยได้โทรศัพท์เขาเบอร์บ้านเบิดบานตื่นตัวบานเนี่ยเช้าวันอาทิตย์นะครับปลุกทุกคนลุกมาแม่กลับมาจากทำงานแล้วมาต้อนรับเดี๋ยวนี้
เขาก็เลยส่งชาให้เดี๋ยวแม่บ้านกินชาจะเกี่ยวก่อนแล้วค่อยสิไปอาบน้ำนะคะแล้วค่อยสิมาเตรียมมาล้างถ้วยมาเฮ็ดหน้าที่สีภรรยาต่อนะคะก็สิมาล้างถ้วยแล้วก็สิเตรียมว่าจะทำหมักหมูเขาเอิ้นหมูหยังที่ว่าข้าวเหนียวอ่ะหมูไก่หมูหมักหมูข้าวเหนียวอ่ะหมูย่างแป้งสั่นแล้วกับข้าวเหนียวนะคะมื้อแรกนี่กับสิตําบักแครอทด้วยสิตําบักถั่วกินนี่ล่ะบ่ได้กินโดนแล้วนะพักผ่อนนะคะพักผ่อนสวัสดีค่ะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ําสระผมเดี๋ยวจักหน่อยตอนนี้ก็10:20แล้วนะคะแม่บ้านก็กินเขากินน้ำล้างถ้วยล้างจานมาถึงบ้านก็ต้องทำงานบ้านอีกนะคะกับเตรียมอาหารไว้ถ้ากินอาหารแล้งเตรียมกับข้าวไว้ถ้าเฮ็ดกับข้าวแล้งแม่บ้านมักเนื้อหมูนะคะเอาหมูมาสไลด์มักสิทอดบ่เคยทอดสู่ลูกกับผัวกินจักเถื่อมีแต่อบมีแต่ย่างส่วนหมากทอดก็มีแต่ไก่บ่เคยทอดเนื้อสิมาทอดเอิ้นกระเทียมหมูทอดกระเทียมพริกไทยมันบ่เอ่ยแม่บ้านสิมาเฮ็ดลองเบิ่งเป็นหมูทอดกินกับหยังกินกับข้าวเหนียวนะคะมาไว้เรียบร้อยแล้วถ้วยบักใหญ่นึงกะของมื้อนี้นะคะเฮ็ดงานมื้อคืนนี้มาหอดเช้านี่บ่ได้นอนเลยนะคะบ่ได้หงีบตอนแรกว่าสิเป็นนางรับตาอย่าเข้าเพราะว่า30นาทีที่เข้าให้เบรกมันหลับแล้วมันสิตื่นมามันสิง่วงเงียงสินะก็เลยบ่นอนก็เลยก็ซึนดีนะแต่ว่างานนี่หามันยุ่งจริงๆมันบ่ได้พักมันบ่คือบวชมองอื่นที่เด้งอย่าได้นั่งเบิ่งนั่นมันก็ได้นั่งเบิ่งอยู่แต่ว่ามันก็ยุ่งบ่เซาแฮงตอนเซาๆก็คนแก่ก็มาน้ําตาลในเลือดหน่อยblood sugar น้ําตาลในเลือดหน่อยมันเราก็เป็นดิเมนเทียเอายังให้กินเราก็บ่กินนั่งพยาบาลก็ได้เอามาเอาก็อื่นยังเป็นใส่น้ําเกลือใส่ยังให้ตอนแล้วให้เรากินแบบเป็นกินเราบ่กินกินแล้วเราอ้วกก็เลยเอามานี่ก็วัดขึ้นก่อนสิกลับก็ตอนแรกวัดยามมื้อเช้าก็ 3.1 ว่าแต่มันน้อยหลายบัดนี้ก็เลยมาวัดอีก15นาทีหลังจากแม่บ้านนั่งพยาบาลให้น้ำเกลือให้น้ำอีหยังเพิ่นดอกกูโคตรอีหยังล่ะที่ว่าเป็นแบบตอดเข้าเส้นเลือดเลยเนี่ยอีกหลังจาก15นาทีจนไปครึ่งถุงก็มาวัดอีกก็ขึ้นเป็น 7.8 ก็โอเคนะคะก็โอ้คืนนี้ก็ท้องก็ท้องเสียผู้เดียวทายอยู่4เทื่อแม่บ้านมีแต่แม่บ้านเพียงนี่นะคะชีวิตแต่ก็โอเคนะคะ enjoy กลับมาบ้านก็มื้อนี้ก็สิพักผ่อนอากาศดีๆตอนกลับมาวังเสานี่ฟ้าครึ้มมันบ่อันหมอกลงเดี๋ยวนี้แจ้งสว่างสดใสเห็นบ่แดดส่องเข้ามาหาหน้าแม่บ้านมื้อแรกเข้ามาเบิ่งกันนะคะว่าหน้ากินซําใดนะคะเบิ่งก่อนว่าสิแม่บ้านสิจําแก้วกินบ่หรือสิตําบักถั่วคันบ่ขี้คานก็จําแก้วเท่านั้นล่ะเนาะพอกันไหมนะคะขอตัวพักผ่อนนะคะนอนจะเข้าก่อนจะ 3-4 ชั่วโมงก่อนค่อยว่ากันไหมเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้สาวละเอียดนะคะขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆที่เพื่อนว่าเขามาเบิ่งแล้วบ่กดคามสั่งไลน์ได้ขอบคุณค่ะ